สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงนี้มาไงฟังแล้วเพลงนี้ฮันไม่เหมือนเดิมค่ะพบกับแจมจาก The Matter ค่ะครับผมเกมจาก Salmon Podcast ครับซึ่งรายการนี้ก็เราก็จะเอาศิลปินมาพูดคุยกันนะถึงที่มาที่ไปของเพลงต่างๆของศิลปินนั้นๆครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆด้วยว่าในเพลงนี้มันมีรายละเอียดอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นบ้างซึ่งวันนี้เราก็เรียกว่าอยู่กับบอยแบนด์ยุคบุกเบิกกูกลับเยอะได้ไหมแล้วก็คิดว่ายังไงทุกคนก็ต้องเคยได้ยินเพลงพวกเขามาก่อนแน่ๆครับผมวันนี้เราจะมาคุยถึงเพลงที่มีชื่อว่าเพอร์เจอร์จากอะลามไนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจที่ยังเป็นศิลปินอยู่ผมสามารถเรียกแบบนั้นได้ไหมว่าพี่ๆเป็นบอยแบนด์ก็จริงๆก็อยู่ที่มึงขึ้นอยู่ดีขึ้นจริงไม่จริงไม่ควรจะได้นะครับบอยแบนด์เขาควรจะขายหน้าตาด้วยนิดนึงขายท่าเต้นนิดนึงเฮ้ยแต่เราก็เต้นนี่หว่าพวกพี่ก็เต้นไงเออว่าอยู่เราทำอะไรด้วยเต้นดีด้วยอยากให้พี่ๆแนะนำตัวกันสักนิดนึงครับผมชื่อโจครับครับผมนัทครับโน้ตครับมินครับชื่อปอมครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ถามเลยก็ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยแบบว่าทำงานอะไรกันอยู่บ้างจนในทุกวันนี้เพราะว่าเรียกว่าอารามนายเนี่ยก็คือไม่ได้ปล่อยเพลงมาเป็นเวลานานแล้วแหละน่าจะเกือบ10นะ6 7ปี7ปีอะไรไม่หรอกถ้านับจากเพลงล่าสุดที่เราอยู่ๆก็ปล่อยกันขึ้นมาดื้อๆก็เอ้ยแต่มันก็นานแล้วนะนานอ่ะตอนนี้โจทำอะไรอยู่ครับอ่ะกูต้องทวนให้เนี่ยโจทำอยู่ครับตอนนี้ก็เนี่ยเป็นสเตชั่นไดเรคเตอร์อยู่ที่ Salmon Podcast ครับตำแหน่งในวงก็เป็นบีทบ็อกซ์แล้วก็ร้องนัดครับเป็นนักดนตรีฟรีแลนซ์กลางคืนครับแล้วก็กลางวันนัดงานกลางได้ไหมกลางวันนอนอ๋อโอเคก็ทำพวกภาคการ์ตูนหรือว่าแบบนี่เพิ่งได้เลยภาคการ์ตูนหรือว่าร้องเพลงโฆษณาด้วยเช่นนะครับเช่นนะครับตัวการ์ตูนเป็นสองขอเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆพี่ไม่เกรงใจเขาผมบ้างสาวครับต่อไปครับโน้ตครับผมตอนนี้เป็นซาวด์ดีไซน์ให้กับthe standard ครับผมแล้วก็รับงานแบบเบื้องหลังบ้างเป็นแบบโปรดิวเซอร์บ้างแต่งเพลงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแบบไปสอนแบบเทรนสำหรับศิลปินบ้างก็คือพี่โน้ตกับพี่โจเนี่ยจะคุยกันเรื่องงานไม่ค่อยได้ป่ะไม่ได้เดี๋ยวรู้โอเคครับครับพี่มินครับชื่อมินครับครับทำอะไรตอนนี้อะไรอยู่รู้สึกเหมือนได้ยังโอเคยังตอนนี้ทำร้านอาหารอยู่ครับร้านเกี๊ยวซ่าครับชื่อร้านคินซ่าเกี๊ยวซ่าครับผมจะเป็นเกี๊ยวซ่าถาดใหญ่ๆแล้วก็มีแบบหน้าชีสด้วยซึ่งวันนี้มีเอามาให้ทีมงานทานด้วยครับโชว์เอามาโชว์ให้ดูครับนี่คือเกี๊ยวซ่าครับเดี๋ยวกูจะทำบกไปตัดเข้ากล่องสองนะครับไม่มีครับเป็นเกี๊ยวซ่าทอดน้ำครับก็มีทั้งไส้หมูไส้ไก่ไส้กุ้งแล้วก็มีแบบหน้าชีสคิดว่าถ้าบางคนเคยทานแล้วก็ช่วยหนุนซ้ำหน่อยครับคือเป็นเจ้าที่ทำให้เกี๊ยวซ่ากลมๆเงี้ยมันแบบมันเป็นวิชวลที่ฮิตขึ้นมาใช่เมื่อก่อนเราจะไม่เห็นแบบวิชวลแบบนี้ใช่ก็สั่งซื้อได้ใน delivery ต่างๆใช่แล้วหรือว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นสั่งตรงกับทางร้านครับทักมาที่แอดไลน์แอดคินซ่าเกี๊ยวซ่าเฮ้ยถูกมากครับจริงๆ2ถาด499ใช่ใช่จริงถ้าเทียบกับพิซซ่านะอันนี้เนื้อเยอะแป้งน้อยกินแล้วเทียบไม่อ้วนหรือว่าคุณไม่อ้วนทอดน้ำด้วยยังมีอีกไหมยังมีเรื่องอื่นอีกไหมเรื่องสำคัญสุดคือซื้อหน่อยครับช่วยคุณหน่อยโอเคไปเอาก็กินไปดูเทปนี้ไปก็ได้นะครับผมสามารถหยุดกดหยุดแล้วก็ไปสั่งก่อนกดโหดกดหยุดเลยสั่งไปด้วยก็ได้ทำได้ครับพี่ปองครับตอนนี้ผมทำแบรนด์เสื้อผ้าเด็กและของแม่และเด็กขายออนไลน์ครับชื่อ Mighty Baby ครับก็เป็นเสื้อผ้าที่ใส่ชื่อน้องๆลงไปได้หรือว่าถ้าใครอยากจะส่งผ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาทำเป็นลายก็ได้ครับ M W Y T W E แล้วก็ Baby ครับวันนี้ที่มาคุยหลักๆก็คือเป็นเพลง Purge ครับซึ่งกี่ปีแล้วนะ2013ครับ9 ปีมันจะ10ปีเราจำได้ว่ามันใกล้ๆจะ10ปีเว้ยคือตอนเนี้ยเวลาแบบไปข้างนอกสมมติไปงานหนังสืออะไรเงี้ยแล้วมีน้องบอกว่ามาแบบเอ้ยรู้จักพี่ในฐานะวงอารามนายด้วยอ่ะคือหนูเต้นเพลงพี่ตอนประถมค่ะเยอะมากใช่ๆตอนนี้เค้าเรียนจบกันแล้วนะใช่เรียนจบกันแล้ว10ปีนี่มันเรียนจบกันได้เลยก็เลยแบบเออใช่เพราะว่าสมมุติว่าเต้นเพลงเราตอนป.610ปีก็คือจบมหาลัยแหละใช่จบพอดีผมก็อยู่กับพี่โจตลอดเวลาใช่มั้ยมันก็จะมีคนแบบว่า
คอยทักมาว่าเอ้ยนี่หนูเต้นเพลงพี่อยู่ในบิ๊กบาร์คืออันนี้คือปัจจุบันเลยนะทุกวันนี้นะเอ้ยทุกวันนี้เพลงก็ยังเล่นอยู่นะยังเล่นอยู่ใช่เล่นอยู่หรือแบบน้องๆที่ไปเล่นอยู่กลางสยามอะไรเงี้ยที่เขามีแบบป๊อปอัพขึ้นมาเล่นก็มีเอาเพลงเพอร์เจอร์ไปเล่นแบบว่าพี่ๆคนอื่นมีใครแบบมาบอกบ้างไหมว่าเฮ้ยไปเจอเพลงพี่ที่นู่นที่นี่มีบ่อยๆครับเพื่อนก็อัดคลิปเวลาไปร้านนั่งกินข้าวหรือว่าผับก็ยังเล่นอยู่เขาพูดประโยคนึงมาเราสะเทือนใจเลยบอกว่าเฮ้ยเพลงมึงมันทำงานจริงว่ะแต่วงมึงเนี่ย อะไรนะ เออเพลงทำงานนะเพลงทำงานอ่ะทั้งงั้นถามเลยว่าทำไมถึงไม่ทำกันต่อครับมันน่าจะเริ่มมาจากตอนที่ออกจากค่าย Garden Music ของ IS แล้วหลังจากนั้นคือมันต้องทำเองแต่ว่าตอนนั้นมันประมาณว่าแต่ละคนมันมีงานที่ต้องรับมือกันอยู่ประมาณนึงแหละจริงๆคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับแบบมิดไลฟ์นิดนึงว่าเรายังมีภาระในด้านเวลาที่ต้องเอาไปให้ที่อื่นเพื่อสร้างเงินแต่ก็ยังเป็นเด็กน้อยแบบสัก30อย่างเงี้ยที่เงินมันไม่ได้แบบอ๋อกูมีเงินเหลือเอามาทำเพลงกันได้เลยแบบนี้ครับถ้าไม่แน่ถ้าตอนนั้นเรามีเงินเหลือกันสบายๆหรือแล้วไม่ได้มีภาระอะไรแบบนี้ก็ไม่แน่เราอาจจะฟันตัวเองก็ได้เอาเงินมาลงในวงตัวเองแล้วก็ทำเพลงต่อไปเรื่อยๆก็ได้ครับแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครคิดจะลงทุนต่อทั้งในแง่เงินแล้วก็เวลาด้วยครับตอนนั้นโจก็มีลูกใช่ไหมเริ่มมีลูกอย่างเงี้ยแล้วก็แผนการมีลูกของป้อมกับมินก็ตามมาครับซึ่งช่วงนั้นคือช่วงที่เรียนจบกันแล้วใช่ไหมนานแล้วนานแล้วครับนานประมาณ30จริงๆ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 วงอลัมไนหลังเกิดหลังจากเราเรียนจบกันหมดแล้วเลยครับอ๋อใช่ค่ะผมปี4สาเหตุหลักจริงๆคือนัดปี4นัดเด็กสุดมันทําเงินไม่ได้แหละทําเงินได้ไม่เพียงพอมันเพราะว่ามันดังแค่เพลงเดียวใช่แล้วมันดังแค่เพลงมันไม่ได้ดังที่วงเราก็เลยไม่ค่อยมีงานมากนักใช่จริงๆมันซับซ้อนกันอีกนิดนึงคือว่าเพลงเนี่ยวงเนี่ยมันเป็นวงอะแคเปล่านี่ยังไม่นับว่าเป็นวงอะแคเปล่าที่ร้องก็ไม่ได้ดีมากเลยนะมีความเพี้ยนสูงมากแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาเราไปโชว์ตัวหรือเราไปเล่นตามงานเนี่ยครับมันจะมีรูปแบบของงานที่เหมาะสมกับเราอยู่เช่นงานเปิดตัวสินค้าแต่ว่าถ้าไปงานแบบผับอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถเลยจริงๆเพราะว่าด้วยรูปแบบของวงด้วยการเรียกร้องความสนใจจากคนขึ้นมาด้วยเพลงเนี่ยชนิดของเพลงมันเป็นอะคาเปล่าซึ่งอะคาเปล่ามันไม่สามารถเอาคนอยู่ได้ในช่วงเวลาแบบชั่วโมงครึ่งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราทอนความเป็นอะคาเปล่าลงปุ๊บคนก็เลยไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมยังต้องฟังวงนี้ถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้ววงรูปแบบนี้มันมีอีกเยอะแยะมากเลยเพราะนั้นเราเลยต้องมันเลยมีความขัดแย้งกันอยู่ในการขายนะครับณตอนแรกที่ตั้งวงกันขึ้นมาทำไมมันถึงเป็นฟอร์แมตของแบบอะคาเปล่าครับโอ้โหเรื่องยาว เริ่มจากครั้งแรกสุดเลยนี่ผมกับปอมแล้วก็โจฮะหลังเลิกงานไปหาร้านเล่นอะคูสติกหัวค่ำกันทั้งเป็นรายได้เสริมแล้วก็เบื่อจากงานอ่ะยังคิดถึงการเล่นดนตรีมาเล่นแล้วก็จะมีงานจ้างประเภทพวกงานอะคูสติกที่ไปเล่นงานแต่งงานอะไรเงี้ยครับนั่นเราก็เลยเริ่มชวนคนนู้นคนนี้มาร้องกันแล้วก็โน้ตก็มีไอเดียว่าเราอยากทำเพลงนะรวมกลุ่มคนมาทำกันบวกกับว่าเราอยู่ในชมรมดนตรีที่มีรุ่นพี่รุ่นน้องเราก็อยากจะมีสถานที่ที่หนึ่งที่เหมือนรุ่นน้องจบมาแล้วมาเจอรุ่นพี่มารวมตัวกันหาทำผลงานในร่วมกันได้แต่ละคนมีศักยภาพแต่มีช่องทางต้องทางหนึ่งเราก็เลยเป็นคนริเริ่มทำขึ้นมาเลยเป็นที่มาของชื่อคำว่าอลัมนายที่เป็นวสิทธิ์เก่าก็เปลี่ยนมาเป็นอลามนายเป็นคำออกเสียงคล้ายกันแล้วก็จริงๆ YouTube Channel ของเราก็ใช้คำว่าอลามนายกรุ๊ปเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกเราตั้งใจซึ่งเป็นความตั้งใจที่จริงๆเราค่อนข้างเขินมากคือเราตั้งใจจะทำเป็นค่ายเพลงครับเราไม่ได้ตั้งใจทำเป็นวงผู้ชาย5คนเพราะว่าจริงๆแล้วอารามนายที่มันเป็นเลข9เราก็ไม่รู้สึกขัดแย้งกับความเป็น5คนเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะมีแค่5คนแล้วก็จริงๆแล้วครับคลิปในช่องอารามนายรูปคลิปแรกคือคลิปเพลง Too Much ของพี่เบิร์ดซึ่งในจำนวนวิวตอนนั้นนะคิดว่าเยอะมากคือ7วันได้แสนวิวซึ่งตอนนั้นตอนนู้นคือเยอะมากแล้วก็คลิปที่2อ่ะเป็นคลิปของอีกวงนึงชื่อ Sour Cream ป่ะใช่มั้ยเป็นวงชื่อ Sour Cream เป็นน้องผู้หญิง2คนกับน้องผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยครับก็ทำอะแคปเปล่าเหมือนกันเพราะนั้นก็คือเริ่มมาจากว่าพวกเราหาแหล่งความสุขหลังจากเรียนจบมาแล้วโดยที่โน้ตก็ทรีตตัวเองกับทรีต
ชุมนุมทีวอกซองเป็นประมาณนี้คือหยิบใช้สอยคนได้สนุกมือคือหมายความว่าชินมือให้คนนั้นทำนี้ได้คนนี้ทำนี้ได้ลองมารวมเป็นแบบนั้นแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเป็น5คนแรกนี้แล้วก็ได้ไปพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรวะเสนอตัวเองอยากจะให้น้องๆอ่ะมาตอนนั้นก็รู้สึกว่าน้องอาจจะต้องพึ่งพาเราหมายเขาว่าเฮ้ยเราได้ยอดวิวมาแล้วเว้ยวงต่อไปมาแล้วก็จะทำค่ายเพลงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ตอนนั้นถึงกับมีการเรียกประชุมหลายๆคนที่สนใจว่าจะทำค่ายเพลงร่วมกันไหมทั้งคนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานดนตรีแล้วด้วยนะครับไปมีงานการที่ดีมีเงินแล้วเฮ้ยเอาเงินมารวมกันไหมเงินยังอยู่กับผมอยู่เลยนะครับเงินยังอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้คืนกันยังไงด้วยมาทวงกันได้ใช่มาทวงกันได้ครับก็ตอนนั้นจะตั้งจะโอ้โหตอนนี้มีการเสนอชื่อค่ายด้วยนะครับแบบ prime time music อะไรแบบนี้เยอะแยะเลยตั้งใจจะทำเป็นค่ายเพลงแล้วก็ตอนนั้นคือจำได้ว่าเราต้นแบบคือมาจากอยากได้เป็นแบบโมโนโทนใช่ใช่โมโนโทนกรุ๊ปใช่คือไม่ต้องสนว่าคือจริงๆแล้วโมโนโทนมีแฟนเยอะแต่เทียบแล้วจริงๆถือว่ามีน้อยคือหมายความว่าเป็นกลุ่มคนที่นิชมากใช่ไหมครับแล้วเขาก็ดูมีความสุขแล้วเราก็ค่อนข้างจะแอดมายในตรงนั้นคือเราอยากให้มีคนที่มาเห็นคุณค่าของงานเราแล้วเราก็เห็นคุณค่าของงานตัวเองแค่นั้นพอละหมายความว่าจะสร้างเงินไหมมันอาจจะเป็นจุดจัมสตาร์ทเล็กๆให้น้องคนไหนบางคนที่เฮ้ยมาได้ฐานแฟนจากเพลงแรกของเราแล้วก็ไปดูเพลงน้องต่อแล้วน้องไปดังอะไรแบบนี้ครับมันคือประมาณว่าแบบคือโมโนโทนอะโมเดลมันคือทุกคนแม่งคือโมโนโทนแล้วเราเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถมีศิลปินหลายๆเบอร์ได้ในชื่ออารามนายวันหนึ่งแบบสมมติอารามนายมันมีคลิปแรกมี5คนแต่คลิปต่อไปมันอาจจะแบบเอ้ยนัดเป็นคนลีดแล้วเป็นนัดอารามนายวงอื่นก็ได้เป็นแบบอะไรวงอื่นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยพอด้วยความคืนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเรื่องแบบกระแสสังคมนะแต่พอคลิปแรกมันค่อนข้างมีผลตอบรับที่ดีคนเข้ามาดูเยอะมันเลยกลายเป็นว่าคนติดภาพ5คนนี้คนติดภาพ5คนนี้ว่าคืออารามนายเราเองก็ไม่เคยเจอสิ่งนี้เหมือนกันอ่ะมันก็แฮนเดิลเรื่องนี้ลำบากนิดนึงการที่สื่อสารออกไปเราก็พยายามสื่อสารว่าเราเป็นแบบกรุ๊ปของนักดนตรีที่มารวมตัวกันนะอะไรเงี้ยใช่ถ้าไปดูคลิปสัมภาษณ์แรกๆก็คือเราเป็นค่ายเพลงครับประมาณนั้นใช่ใช่แต่พอแบบออกไปออกสื่อหลายๆสื่อช่วงนั้นมันแบบโอ้คนมันเข้ามาดูเยอะมากเลยอ่ะไปออกแบบอะไรอ่ะออกสรยุทธ์อะไรเงี้ยเหรอช่วงแรกๆอ่ะออกวูดดี้ใครที่เซิร์ชนะครับใครที่เซิร์ชนะพิมพ์อารามนายวูดดี้แล้วลบนะครับมึงไม่ต้องเซิร์ชฟังไม่ได้เลยครับฟังไม่ได้จริงไปออกวูดดี้ไปออกสรยุทธ์อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าทุกคนติดภาพ5คนทุกคนติดภาพว่าอารามนายคือ5คนแล้วมันก็แบบเราพยายามแหละที่จะแบบมีวงอื่นๆมีน้องๆซาวครีมมีอะไรเงี้ยออกมาแล้วก็มันก็ไม่ได้ผลตอบรับเท่ากับ5คนมันก็เป็นสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าแบบเราทำไม่สำเร็จว่ะกับการที่แบบทำให้อารามนายมันเป็นกรุ๊ปอย่างที่เราตั้งใจตอนนั้นเด็กจิ๋วด้วยเหรอครับเด็กจิ๋วความรู้เรื่องการจัดการค่ายเพลงแล้วไม่มีเลยน้องๆเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากใช้ชื่อนี้เพราะว่ามันติดพี่ๆไปแล้วเราเออทำเป็นชื่อใหม่กันไปเลยแต่ก็ดีแหละตอนนี้พี่ๆก็เท่าไหร่30กลางๆกันอะไรอย่างงี้นะ37 35 32ใช่อารามนายก็คือถือเป็นแบบว่าเป็นหมุดหมายยิ่งใหญ่นึงในชีวิตมันเชฟชีวิตพี่ๆส่งผลต่อชีวิตพี่ๆในปัจจุบันนี้กันยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็อยากรู้ของโน้ตเหมือนกันครับง่ายโยนเลยเหรอโยนของเราเหรอก็คือด้วยความเป็นคนทำเพลงมาตั้งแต่มัธยมไม่ใช่มัธยมสิตั้งแต่มหาลัยก็รู้สึกว่าการมาทำอารามนายมันเหมือนแบบทำให้เราได้ใช้ความสามารถของเราในการทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เป็นการฝึกให้เราทำงานแบบเอาไปขายอ่ะไม่ใช่แบบทำแบบของหาอะไรมันจะเป็นแบบเพลงประกอบนู่นประกอบนี่ในอีเวนต์ต่างๆของหาอะไรเงี้ยแต่พอแพชชั่นใช่ใช่ แต่พอการทำงานเพื่อขายอ่ะคอมเมอร์เชียลอ่ะมันก็จะมีวิธีคิดที่เยอะกว่านั้นซึ่งต้องบอกว่าแบบกว่าเพลงเพลเจอร์จะได้ปล่อยเนี่ยมันมีขั้นตอนกว่าจะไปถึงตรงนั้นน่ะเยอะมากเหมือนกันทำให้เรารู้สึกว่าการทำงานมืออาชีพแบบมันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราได้รู้จักคนเยอะขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นงานของเขาแล้วเราก็เห็นวิธีการทำงานของเขาแล้วมันก็ เหมือนเอามาปรับกับตัวเองว่าเราควรจะมีวิธีการทำงานยังไงได้บ้างวิธีการรับผิดชอบงานวิธีการรับผิดชอบคนที่มาร่วมงานอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ตอนที่ทำอารามนายคือได้ตรงนี้มาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องคอนเนคชันคอนเนคชันก็คือแบบได้รู้จักคนในวงการได้รู้จักคนที่พี่ปานใช่ได้รู้จักคนที่เขาแบบเป็นโปรดิวเซอร์เก่งๆอย่างพี่กิตอะไรเงี้ยครับคือช่วงหลังๆก็ยังคุยกันอยู่เป็นเรื่อยๆนะครับพี่โอ๋พี่โอซีเปียซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนที่เชฟชีวิตของผมมาค่อนข้างเยอะว่าแบบเขาจะแบบ
มีทัศนคติยังไงกับเพลงกับดนตรีกับศิลปะอะไรต่างๆเขาก็แบบมาบอกว่าเออเขาคิดยังไงเราคิดยังไงแล้วก็ผลงานที่ออกมามันแบบสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้างกับความสามารถของเราอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเออเราตอนนั้นเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นการแบบออกมาจากรั้วมหาลัยคือในรั้วมหาลัยเราก็จะมีความสามารถประมาณนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ทำได้ดีนะแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆเรารู้สึกว่าโหโลกกว้างมันกว้างมากอ่ะมันกว้างจนเรารู้สึกว่าเป็นการลดอีโก้ตัวเองที่ดีมากมันเหลืออะไรอีกมันเหมือนแบบน้ำไม่ใช่เรียกว่าน้ำแต่แก้วเราเหมือนมีน้ำอยู่ไม่นึงมีหยดเดียวอยู่ในแก้วอ่ะแล้วเราต้องไปเติมตรงนั้นอ่ะให้ได้ครึ่งแก้วเพื่อที่จะไปอยู่กับคนพวกนี้ได้เลยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็อาจจะเป็นการชาเลนจ์หรือท้าทายกับความสามารถในการทำงานของเราเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราผ่านมาได้ก็คือพอเราชอบแล้วเราอยากทำมันมากๆเราก็จะไปหาวิธีการต่างๆในการทำงานในการคิดในการประสานงานให้มันออกมาในอย่างที่เราคิดได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับตอนนี้ก็น่าจะหลงเหลือตรงนั้นไว้อยู่โอ้ตอบดีมากเลยครับผมเอาละโจ้ครับโจ้ครับโยนเรารู้สึกว่าโหคืออารามนายมันพาเราไปหลายที่มากที่ที่เราแบบทุกวันนี้กูคงไม่ได้ไปอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราเออมันเคยมันพาเราไปรายการแบบอ่านอย่างที่บอกมีเคยไปคุยกับวูดดี้เคยไปคุยเรื่องเอาเช้านี้สรยุทธเคยไปเล่นบิ๊กเมาน์เทนเคยไปโหอีกหลายที่มากอ่ะงานเปิดตัว YouTube อะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันทำให้เราได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วหลายๆครั้งกับไอ้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นศิลปินอ่ะมันก็ทำให้เราเข้าใจองค์การที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้มากขึ้นเหมือนกันคนที่เขาเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าจุดนั้นเราก็ต้องการเหมือนกันแล้วคิดว่ามีคนทำเบื้องหลังหลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเพอร์ฟอร์เมอร์เขาต้องการอะไรบ้างในจุดนั้นเราก็รู้สึกว่าในฐานะเพอร์ฟอร์เมอร์เราต้องการ1 2 3 4แล้วทุกวันนี้ว่าเรามาทำงานเบื้องหลังมากๆเราก็จะรู้เหมือนกันว่าคนเหล่านี้ที่เขาอยู่ข้างหน้าที่เขาอยู่หน้าไมค์ที่เขาอยู่หน้ากล้องอ่ะเขาจะต้องการอะไร1 2 3 4ในการที่จะทำให้เขาแบบมีศักยภาพแสดงออกมาได้มากขึ้นเอาแล้วนัดล่ะครับครับผมชอบมากเลยแบบว่าเหมือนปิงปองอ่ะตอนนี้เอาจริงผมก็ยังเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์อยู่ฮะก็การที่อารามนายเกิดขึ้นมาหรือมีเพลงเพอร์เจอร์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นหมุดหมายหนึ่งที่เรียกว่าเฮ้ยโอเคเราก็ดีใจกับความสำเร็จตรงนั้นด้วยเป็นหมุดหมายของในเรื่องของคอมเมอร์เชียลอาร์ตที่ว่าโอเคตอนเด็กๆเคยฝันว่าเฮ้ยเราอยากมีเพลงขึ้นชาร์ตนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยวันนี้เราได้ละตอนนั้นที่รู้สึกกรี๊ดมากก็คือเพลงได้ไปอยู่ในเว็บไซต์คอแทบครับรู้สึกแบบเฮ้ยว้าวมากเฮ้ยเท่จังเลยอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอประสบความสำเร็จเรื่องของความคอมเมอร์เชียลแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเหมือนแบบหน้าใหม่ว่าเฮ้ยแล้วเราเองอะเราอยากพูดอะไรอะเราอยากพูดอะไรวะเราอยากสร้างงานแบบไหนออกมามันซ้ายมันขวายังไงหรืออะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็พยายามด้วยความสำเร็จเนี่ยทำให้ก้าวต่อไปในจุดนี้อยู่แล้วก็ยังพยายามทำอยู่เรื่อยๆแม้มันจะยังไม่ค่อยสำเร็จผลเท่าไหร่ยังไม่ได้ออกมาเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังอยากจะถ่ายทอดอีกแง่มุมหนึ่งของเพอร์ฟอร์เมอร์หนึ่งคนที่เป็นแบบตัวเอกตัวของตัวเองมากขึ้นหลังจากที่ประสบความสำเร็จในแง่ของคอมเมอร์เชียลมาแล้วครับแล้วพี่มินล่ะครับเฮ้ยแต่มึงโยนไม่ทันนะเนี่ยให้กูโยนมึงก่อนไม่ไม่จริงๆมึงได้กล่องเกี๊ยวไปแล้วกูว่ามึงออกไปเลยก็ได้มึงได้เต็มแล้วนะยังไม่ได้ยอดขายมีใครสั่งถ้ามีแล้วมึงกลับไปเลยหน่อยที่แน่มันเป็นความทรงจำที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้สังคมที่เราไม่เคยได้เจอเหมือนที่ทุกคนพูดมาแหละมันก็เอามุมบางอย่างไปต่อยอดในหลายๆเรื่องครับอย่างก่อนหน้านี้คือผมก็คิดอยู่ว่าเอ้ยมันมีโอกาสเข้ามาแล้วในนามศิลปินอยู่ในค่ายเพลงเราไปต่อยังไงได้บ้างสิ่งที่วงต้องการจะไปมันเป็นทางนึงผมก็ยังสนใจอีกทางนึงว่าพี่กูอยากเป็นดาราตอนนั้นคิดอย่างนี้เลยนะเราเข้าวงการบันเทิงได้ไหมเราทำอะไรได้บ้างค่ายเขาก็จะมีเหมือนเอาศิลปินอะไปออกเป็นรายการเล็กๆเป็นแขกรับเชิญในการเล็กๆเอ้ยเราก็ถ้ามีโอกาสมาไปหมดเลยก็หาโอกาสไปอย่างนั้นแต่ก็ไปได้เรียนรู้ว่ามันก็ไม่ง่ายมันมีคนที่มีชื่อเสียงเก่าอยู่แล้วมันมีคนที่มีคอนเนคชั่นเดิมๆอยู่แล้วการที่เราจะเข้าไปเราต้องโดดเด่นพอสมควรส่วนเกียร์จริงๆนี้
ไม่น่าจะเห็นไหมไม่น่าจะได้กูก็ได้ไม่น่าจะได้ชื่อเสียงจากเรื่องนี้ขนาดนั้นมีบางส่วนที่ว่าเอ้ยเป็นร้านของพี่มินนะแต่ว่าคิดว่าเป็นส่วนน้อยเพราะมันมีกระแสในโซเชียลจากเรื่องอื่นเรื่องของป๋าตัวป๋าแกเองด้วยนะแล้วก็พรีเซนเทชันรูปเกียวซาเองด้วยเรียกว่าเป็นแค่ความทรงจำแล้วตอนนี้เหลือแค่นี้เฮ้ยมีใครพูดชื่อกูยังเราขอบคุณแล้วตัวแบบครับยังยังเหลือพี่ปอมผมได้ผมได้เกียรติประวัติในการได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองครับผมในเทียบกับในวงนั้นมีความเป็นคนดนตรีน้อยที่สุดเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนอยู่ปีหนึ่งที่เพิ่งเจอโน้ตเจอมินนะครับก็ผมโน้ตมินเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันโจ้ถัดไป2รุ่นแล้วก็นัดถัดไปอีก2รุ่นผมก็จะเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ได้เก่งมากแล้วก็หูเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ดีมากเวลาร้องเนี่ยตัวที่จะพาเพี้ยนก็จะแข่งกันอยู่ระหว่างผมกับโจ้ว่าใครจะเพี้ยนก่อนกันนะครับถ้าเราเริ่มร้องเพลงด้วยคีย์ G จะเป็นผมกับโจ้ที่ช่วยพาลงไปจะเป็น G flat ประมาณนั้นช่วยกันก็เลยได้เกียรติประวัติอย่างมากนะครับกับการที่คนที่ร้องเพลงไม่ได้เก่งมากแต่แค่ว่าร้องประสานเสียงพอได้ไม่ได้พิชไม่ได้เป๊ะมากด้วยเนี่ยเป็นคนที่มีซิงเกิลที่ตอนนี้มี40กว่าล้านวิวอย่างเงี้ยมันเกินจะคือลูกผมมีลูกอยู่1คนตอนนี้2ขวบเนี่ยสามารถเปิดเพลงให้ลูกแล้วลูกไม่ต้องถามว่าแบบป้าไปทําอะไรมาวะอย่างเงี้ยได้ประมาณนั้นนะเพราะว่ามันฉีกออกจากชีวิตที่ผมที่ควรจะเป็นไปมากเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ได้คือผมที่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือวงในแง่ความเป็นเพลงมากนักผมเลยจะช่วยเหลือในเรื่องโชว์ผมจะเป็นคนลาเบลตัวเองว่าเป็นคนตลกเพราะนั้นมุกทุกอย่างจะเป็นผมหมดเลยไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้อย่างเงี้ยครับเพลงฉ่อยก็เป็นผมคิดผมคิดว่าเราจะเอาฉ่อยแล้วผมก็คิดว่าเราจะแต่งฉ่อยแล้วผมก็เป็นคนแต่งฉ่อยประมาณนี้ครับก็ทำให้ creativity ค่อนข้างจะบูสต์ขึ้นสูงมากในช่วงที่อยู่กับเพื่อนเพราะว่าไม่สามารถช่วยเรื่องอื่นได้อันนี้คือเต็มที่เลยคือว่ามึงวางลายกันออกแบบเพลงกันผมก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ไงครับก็เลยออกมาในแนวว่าเอนเตอร์เทนคนดูยังไงแล้วก็รูปแบบวงบุคลิกวงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกมาทางโจ้กับผมเพราะว่าพูดเยอะกว่าประมาณนั้นกลายเป็นวงที่เป็นวงที่ตลกขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับจริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดผมกับโจ้ออกไปอีก3คนอาจจะไม่พูดอะไรเลยก็ได้นะครับจริงๆครับไม่มีการเข้าเพลงคิดดูนะตัดผมกับโจ้ออกนะวันนี้มีแต่เรื่องเกี๊ยวนะน้องนะบอกว่าน้องนะว่าเราว่าเกี๊ยวก็อร่อยดีนะประมาณนี้ก็จริงๆเป็น2อย่างที่ทุกวันนี้ยังได้ใช้ในการทำงานอยู่นะครับหมายความว่าครีเอทีฟขึ้นเยอะครับจากการอยู่กับวงเหมือนเป็นการปิดรายการเลยนะไม่ใช่ยังไม่ได้เปิดเลยก็เหมือนกับว่านี่เหมือนเป็นคำถามสุดท้ายแล้วอ่ะจริงมีความตื้นตันรู้สึกแบบผมพอจะนึกภาพออกว่ามันความรู้สึกกับความทรงจำอะไรเงี้ยมันคงมากมายเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเข้าที่เพลงเพอร์เจอร์กันว่าอยากรู้อย่างแรกก่อนเลยว่ามันเริ่มจากอะไรก่อน มันเริ่มจากชื่อเพลงจากเนื้อเพลงจากคอนเซปต์หรือจากดนตรีหรือจากอะไรครับมันแบบค่อนข้างจางๆมากครับแต่ว่าหลักๆที่จะเป็นอะไรที่โผล่ขึ้นมาในหัวสำหรับเพลงเพอร์เจอร์คือเหมือนโจทย์ตอนนั้นคือเราต้องทำซิงเกิลแรกให้กับค่ายอะไรเงี้ยครับใช่แล้วคือตอนนั้นก็เหมือนแลกเลือกกันอยู่ประมาณ 2-3 อันที่จะไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วผมก็มีไอเดียอันนึงคือเป็นคนชอบทางสเกลไทยที่แบบทางดนตรีเขาเรียกเพนทาโทนิกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอยากทำเพลงประมาณเนี้ยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีก็ไปแบบคือเป็นคนเวลาแบบอยากทำอะไรอย่างที่บอกเป็นแบบชอบอะไรมากๆอ่ะจะไปนั่งหาฟังผมก็ไปนั่งตะเวนหาฟังเพลงที่แบบเป็นทาโทนิกที่มันแบบสามารถทำให้ไวฟ์ของเราอะอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับก็ไปนั่งฟังแล้วก็ไปเจอเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่างานวัดครั้งหนึ่งใช่คือเราอยากทำเพลงให้มันมีความวินเทจระดับหนึ่งอะแต่ว่าจะทำยังไงให้มันแบบวินเทจแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในปากเราแล้วแบบร้องออกมาโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอะไม่ได้ดูเป็นดูแบบเพลงย้อนยุคจังเลยใช่ความเป็นงานวัดมันตอบโจทย์พวกเราทั้งหมดก็คือมันมีความแบบเป็นหมู่คณะแล้วก็มันมีความแบบทีเล่นทีจริงสนุกสนานอยู่ในระดับที่แบบเราน่าจะคุ้นชินกับพอดีกับเราอะไรเงี้ยตอนที่ Garden Music รับเราเข้าไปแล้วรับเราเข้าไปในฐานะวงที่ทำเพลงเองได้แล้วโน้ตอ่ะมีสต็อกเพลงเพียบเป็น10เพลงจริงๆสามารถแล้วเราก็คุยกันอยู่ว่าเฮ้ยกูว่า1 2 3 4เพลงนี้แหละมึงต้องเลือกแล้วสักเพลงนึงอยู่ดีโน้ตก็กลับมากับเพลงใหม่ไอเดียนี้แล้วก็อ้าวแล้วมึงแต่งแล้วอ๋อยัง
แล้ว4เพลงอ่ะที่โหวตกันอ๋อไม่เอาประมาณนี้ประมาณนี้ครับคือหมายความว่าโน้ตคงเห็นอะไรในหัวชัดเจนว่า4เพลงนั้นยังไม่ใช่เพลงแรกของวงอะไรแบบนี้ครับเอ้ยตอนนั้นจําได้เหมือนโน้ตโพสต์ Facebook ถามใช่ขอไอเดียว่าจะเอาเนื้อหาเพลงประมาณไหนดีครับเกี่ยวกับความรักความรู้สึกเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่มั้ยเหมือนคนมาคอมเมนต์ว่าเหมือนรักจนถึงเหมือนขนาดเพ้อเจ้อจินตนาการว่าเราไปเป็นอะไรเป็นแฟนเขาแล้วไปอะไรเขาแล้วเวลาทำงานอ่ะจะคิดจากคอนเซปต์ก่อนว่าเราอยากได้เพลงออกไปในสไตล์ไหนอะไรเงี้ยครับพอได้คอนเซปต์ปุ๊บสิ่งที่สำคัญที่จะเอามาอยู่ในคอนเซปต์ได้ก็คือเนื้อหาว่าอะไรมันจะฟิตอินกับคอนเซปต์นี้อะไรเงี้ยครับก็ไปโพสหาว่าถ้าสมมติฟิลประมาณเนี้ยรู้สึกแบบมันจะมีไปในเวไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็หลายคนก็ตอบจนแบบมันมีไอเดียปิงขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะชอบใครสักคนหนึ่งมากๆอะไรเงี้ยความคิดความจินตนาการของเราจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยฮะเฮ้ยในเพลงแม่งมีคำว่าเผลอเจอป่าววะไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีมีแค่คำว่าเผลอใช่ไหมมีคำว่าเผลอใช่ไหมใช่คือเราเฮ้ยกูเพิ่งรู้เนี่ยไอ้เหี้ยใช่ผ่านมา9ปีจำได้ว่าในเดโมอ่ะมันไม่ได้มีชื่อเพลงว่าเผลอเจอเดโมมันจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรมันเขียนมาเหมือนมาเป็นแบบดราฟไว้ว่าชื่ออะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าไม่ได้เขียนว่าเพอร์เจอร์เพราะว่าเรายังไม่คิดว่าชื่อเพลงอ่ะจะเป็นชื่อนี้ชื่อเพลงมาตอนไหนวะหลังจากเสร็จแต่งเสร็จแล้วเลยใช่ใช่ยากไหมยากไหมพี่การตั้งชื่อเพลงนี้อันนี้ยากมากนะไม่ยากเท่าที่จำได้คือกะว่าคือพี่โน้ตเคยคุยกันว่าอยากให้ชื่อเพลงมันแบบมันสามารถเป็นสิ่งที่เอาไปเป็นไวรัลได้เป็นแบบพูดถึงเพลงนี้เพื่อแทนบรรยากาศบางอย่างซึ่งอันนี้ก็คือแบบมึงเพ้อเจ้อถึงใครสักคนซึ่งเดี๋ยวนี้ก็อาจจะแบบน้องๆหลายคนก็อาจจะแบบเพ้อเจ้อถึงศิลปินสักคนนึงเพ้อเจ้อถึงไอดอลสักคนที่เขาชอบเพ้อเจ้อถึงคนที่เขาแอบชอบอะไรเงี้ยปกติชื่อเพลงที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อเพลงอ่ะมันจะจำยากเว้ยแต่ว่าอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยผมจริงๆก็หลังจากที่เพลงมันดังขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมประหลาดใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวทำนองของเพลงนะมันช่วยทำให้สนุกได้จริงอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรเอาไปเล่นตามผับนะหมายความว่าด้วยแบบความหนักของเพลงต้นฉบับที่ทำกันไว้นะแต่ว่าผมคิดว่าแปลว่าคนนะมันเพ้อเจ้อถึงคนอื่นจริงๆคือมันโดนจริงๆว่าเวลาเราเพ้อก็แบบคือคำว่าเขินน่ะเราอาจจะเห็นภายนอกแค่บิดตัวอะไรไหมเฮ้ยแต่จริงๆเขาอาจจะคิดไปถึงตรงนั้นก็ได้ว่าเป็นแฟนกันไปแล้วอุ้ยเขินซึ่งอุ้ยถ้าได้จับมืออะไรแบบนี้แล้วมันอาจจะไปไกลถึงแต่งงานอะไรแบบนี้คิดว่ามันอาจจะไปโดนคนจริงๆอย่างนี้มันก็เป็นคอนเซปต์ของที่พี่โน้ตคิดมาแหละแล้วก็มาประกอบกับการที่แบบว่าไปปรึกษาคนเพื่อนใน Facebook แล้วเมื่อมันคอมไบน์ด้วยกันมันออกมาเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆเลยนะในความคิดผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทีละท่อนเลยไหมเปิดเพลงอะไรดีนะท่านไม่ได้ฟังนานมากไม่ได้ฟังนานมากทุกวันนี้ฟังแต่เวอร์ชั่นที่คนแท็กมาใช่ถ้าร้องสดตอนนี้คือรับรองว่าลืมท่อนตัวเองแน่นอนหรือนี่ลืมจำเนื้อตัวเองไม่ได้พอร้องว่ายังไงตั้งแต่เธอใจก็คอยเพ้ออยากเจอทุกที่เรื่อยไปเธอนั้นคือดวงใจหวังเพียงพบเจอเห็นเธอใกล้ๆได้แต่บอกรักเธอเพียงแค่ข้างเดียวเธอคือความฝันคนที่เรานั้นแอบเพ้อและเมื่อบ่อยๆแต่ทำได้เพียงแค่คอยให้เธอหันมาสบตาสักหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันเฝ้าฝันถึงภาพเธออยู่เสมอแม้วิดีโอพอดแคสต์นี้จะขึ้นภาพของเพลงด้วยไหมครับมันจะขึ้นเป็นปกชอบครับโอเคครับโอเคโอเคมากเลยครับคือบางคนที่เป็นแบบนักร้องอ่ะเวลาเขาไปแบบคาราโอเกะแล้วเพื่อนจะเปิดเพลงบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูเปิดเพลงมึงเฮ้ยไม่เอาหน้าเยี่ยมไม่เอาหน้าแล้วคว้าไมค์ร้องส่วนเราเนี่ยบอกว่าถ้ามึงเปิดมี2อย่างคือกูกลับหรือกูไปเยี่ยวมึงเปิดใช่มั้ยอ่ะกูไปเยี่ยวก่อนแล้วไปจริงๆเพราะอายจริงอยากรู้ก่อนว่าทำไมอินโทรมันถึงมีแค่นั้นรู้สึกว่าตอนคิดคอนเซปต์ของเพลงงานวัดอ่ะมันมาพ่วงด้วยกับคำว่าแบบทำอะไรให้ง่ายคือให้มันรู้สึกง่ายอ่ะให้รู้สึกว่าเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าคือด้วยเป็นความที่เป็นคนชอบเพลงป๊อปมากแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบรู้สึกว่างานเพลงป๊อปอ่ะมันจะซับซ้อนไม่ได้คือเราสามารถทำความซับซ้อนอ่ะให้ป๊อปได้ก็เลย
ปิดด้วยงั้นเลยเปิดด้วยแบบตึ้ง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 อันนี้ผ่านการคุยกับพี่กิตด้วยป่ะใช่ใช่ใช่คือตอนเวิร์กกับพี่กิตอ่ะก็จะเวิร์กกับพี่กิตว่าจะขึ้นยังไงดีแต่ว่าก็คิดว่าผมอยากได้ประมาณเนี้ยพี่อะไรเงี้ยคือผมว่าไม่ได้เล่นเองนะเพลงเนี้ยคือมีคนมาเล่นไม่รู้พี่กิตเล่นหรือว่าจ้างคนมาเล่นจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคืออยากได้สตัมป์กีตาร์แบบประมาณเนี้ยให้มันรู้สึกว่าทุกคนฟังแล้วรู้สึกจำได้เลยว่าเออเนี่ยคือเพลงเพอร์เจอร์อะไรเงี้ยพอมาเป็นท่อนเวอร์สแรกใช่ไหม A1ตั้งแต่เจอเธออ่ะลองสิจำไม่ได้แล้วลองนะตั้งแต่เจอเธอใจก็คอยเพ้ออยากเจอทุกที่เลยไปดึงดึงเธอนั้นคือดวงใจหวังเพียงพบเจอเห็นเธอไกลๆแต่บอกรักเธอเพียงแค่ครั้งเดียวตอนแต่งรู้สึกยังไงวะตอนแต่งเหมือนแต่งตามฟิลอ่ะเอาฟิลไปก่อนแหละว่าแบบรู้สึกว่าอยากจะเล่าเรื่องยังไงอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่เจอเธออะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีอีสเตอร์เอ็กอย่างนึงคือเพลงเราอ่ะพี่มินจะเป็นคนร้องเวอร์สแรกใช่เกือบตลอดในทุกเพลงอะไรเงี้ยเกือบทุกเพลงทุกเพลงตำแหน่งในวงผมจะเป็นคนร้องเสียงเบสมึงพูดให้มันเข้าสิเออในตำแหน่งในวงเนี่ยผมจะร้องเสียงเบสนะครับซึ่งพอเป็นร้องเสียงต่ำเนี่ยเราจะคอยหนุนเพื่อให้เพลงมันดูมีมิติหนาแน่นขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มิติเนี้ยมันต้องการในช่วงกลางถึงท้ายเพลงเพราะนั้นถ้าเราต้องร้องเสียงเบสในช่วงหลังเราก็เลยต้องมาร้องหลังในช่วงแรกมันเลยมีแบบวิธีการหลายๆอย่างที่ให้พี่มินอยู่ในเพลงได้เช่นแบบว่าเอ้ยดูเป็นภาระไม่ใช่มันเล่นได้เช่นแบบว่าอยู่ในเวอร์สแรกเพราะว่าเวอร์สแรกมันยังไม่ได้บิวมากมันอาจจะยังไม่ต้องการเสียงพี่มิน as a bass ขนาดนั้นหรือว่าเสียงพี่มินเองก็มีความแบบทุ้มต่ําอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะไปวางในส่วนที่มันเป็นแบบเป็นเรียกว่าอะไรวะดรอปดาวของกลางเพลงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆอันนี้เกินกว่าเรื่องเพลงไปหน่อยนึงคือว่าได้ผลมากนะครับการที่เราต้องใส่มินไปในเวอร์สแรกด้วยข้อจำกัดเรื่องการจัดการเรื่องเสียงใช่ไหมครับแต่ว่าภาพที่ตามไปคือมินเปิดเป็นคนแรกแล้วตอนคืออย่างนี้คนในกรุงเทพจะไม่ค่อยรู้จักตัวตนของวงแต่ว่าคนต่างจังหวัดจะรู้จักวงรามในมากเพราะว่าสื่อของ RS เนี่ยมี U Channel เขาฉายช่องนี้ที่ต่างจังหวัดเหมือนเป็น MTVของต่างจังหวัดเลยเพราะนั้นเด็กๆเขาจะฟังแล้วเขาจะอุ้ยวงนี้แล้วตอนที่เราไปรถตู้ไปแบบไปทัวร์ใต้ไปอย่างเงี้ยพี่มินยินการมากเลยครับคือเป็นคนที่แบบว่าคือถ้าจะบอกว่าแฟนเบสเนี่ยมาจากภาพอ่ะภาพมินคือได้ผลจริงอ่ะแล้วก็ดัดฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่มินก็จะแบบมาเลยน้องๆมาเลยผมไม่ค่อยเขินไงกับใช่คนอื่นเขาจะเขินผมก็เล่นกับแฟนเพลงได้เต็มที่เยอะหน่อยเวลาเราไปเล่นสดอ่ะเราจะมีเล่นกีตาร์จะมีผมเล่นกับโน้ตเล่นซึ่งหลายๆครั้งเราไม่ได้มีลิสต์เพลงซึ่งเราจะคิดเลยว่าจะเล่นเพลงอะไรดิบจัดมึงอย่าไปคิดเลยอันนี้ทุกครั้งเราไม่เคยมีลิสต์เพลงเลยซึ่งคนที่นำจะกลายเป็นผมเอ้ยจะเล่นเพลงอะไรปุ๊บผมจะขึ้นกีตาร์ว่าไม่ได้จะกำลังจะเข้าเพลงอะไรแล้วผมก็ร้องนำเวอร์สแรกไปเลยว่าเดี๋ยวเล่นเพลงนี้นะแล้วพอผมร้องเวอร์สแรกตัวปุ๊บก็หันเลยใครจะต่อเขาเนี่ยเต็มกันแล้วเขาเนี่ยมีฉายาว่า Min Verse 1คือมึงร้องเพลงอะไรก็ได้มาแล้วเดี๋ยวท่อนอื่นกูร้องให้เพราะว่าแบบว่าผมจะถามกับโจว่าเพลงอะไรต่อดีมึงเพลงอะไรต่อดีจนไปแล้วเพลงอะไรต่อดีเพลงอะไรต่อดีไอ้เหี้ยนานแล้วกูขึ้นเลย Min Verse 1มาอ่ะมึงไปร้องต่อกันเลยแบบเนี้ยนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะกับการแบบว่าศิลปินไปทัวร์และไม่มีลิสต์เพลงแต่ว่าถ้างานอะคูสติกอาจจะไม่มีแต่ว่ามันจะมีเรียกว่ากรุ๊ปเพลงกรุ๊ปนึงที่เราเล่นกันได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นงานโชว์ไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้จะมีเซตลิสต์แบ่งท่อนว่าใครร้องท่อนไหนก็จะถูกดีไซน์ด้วยแบบคาแรคเตอร์ของเสียงแต่ละคนอะไรประมาณนี้มั้ยฮะใช่อันนี้ต้องทําโน้ตส่วนใหญ่จะต้องเลือกฮุกก่อนละมั้งใช่มั้ยต้องเลือกฮุกก่อนเลือกจากฮุกแล้วก็เลือกจากความเหมาะสมว่าแบบเรนจ์เสียงร้องแล้วมันแบบออกมาแล้วมันเพาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยฮะแล้วก็ดูหน้าที่ด้วยว่าแบบตรงนี้เวลาไปร้องสดแล้วอ่ะถ้าถอดคนนี้ออกนะจังหวะเนี้ยมันจะแบบมีผลยังไงกับแอสทั้งหมดของเพลงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาไปเล่นสดคนที่ร้องหลักก็จะไม่ได้มาร้องคอรัสเอ๊ะพี่โน้ตแล้วไอ้เวิร์ดตอนทำเวิร์ดอ่ะมันมีเรามีเลฟไหมมาจากแบบเพลงอะไรปะคอนเซ็ปต์มันเกิดจากการที่เราอยากเอาEast Meet Westใช่คือเราอยากได้แบบเพลงที่มีความเป็นแบบไทยมากๆแต่ไปอยู่บนใช่แต่ไปอยู่บนดนตรีที่มันมีความแบบ
อเมริกันพวกแบบยุคโมทาวดังดนตรีมันจะมีความโมทาวลายคอรัสก็จะเป็นมีความโมทาวอยู่ถ้าฟังดีๆอีตึงตึงตืดนั่นแหละก็คือโมทาวโมทาวครับก็คือเราไปแบบไปดึงเอาเลฟจากสักเพลงนึงอ่ะเอามาแปะดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเสียงเบสกับเสียงเปียโนเวลามันเล่นคู่กันอ่ะมันแบบมันให้อารมณ์แบบประมาณนั้นพอดีแล้วก็คุยกับพี่กิจแจ๊ดว่าพี่กิจว่าใส่ได้มั้ยอะไรเงี้ยพี่กิจก็ลองใส่มาดูแล้วก็เออมันก็ออกมาแบบเออมันตึงตึงตืดขึ้นมาจริงๆจําได้ว่าคุยซาวกลองกันว่าตอนนั้นอยากได้ซาวกลองเป็นแบบเป็นเอมี่ไวท์เฮาส์อ่ะรีแฮบใช่ซาวกลองแบบรีแฮบซึ่งพี่กิจก็บอกว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเอาแบบกองห่วยๆมาเพลงนี้เหรอใช่เพลงนี้เหรอเพลงนี้เหรอเพลงนี้ต้องแบบตีอุดๆต้องตีแบบอุดๆแล้วก็แบบเอากองแบบคือโมทาวมันคือกองแบบไม่มีกองอะไรจะตีก็เลยเอากองแถวๆนั้นมาตีอะไรเงี้ยเออแกว่างั้นนะมันอยู่อันนี้ด้วยมาอยู่ที่การเรคคอร์ดในยุคนั้นด้วยมันเลยได้ซาวของกลองแบบนั้นใช่เพราะว่าแบบเทคโนโลยีในการอัดในสมัยก่อนมันไม่ได้แบบทำให้เสียงออกมาเคลียร์ขนาดสมัยนี้มันก็เลยได้ซาวแบบนั้นตามยุคของมันเออแล้วเราก็อยากจับอะไรพวกนั้นมาใช้ซึ่งตอนนี้ก็ได้ให้เครดิตพี่กิจเพราะแกก็เป็นคนแบบตบทุกอย่างให้มาอยู่ในเวที่มันควรจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยตรงเนื้อเพลงในเวอร์ส1ที่มันเป็นคำว่าเธอนั้นคือดวงใจอันนี้เป็นความตั้งใจของพี่โน้ตป่ะครับที่ให้มันมีความรู้สึกแบบเป็นคำเก่าเป็นคำเก่าคำไทยคือเราอะเริ่มจากการแต่งกลอนไปประกวดงานสุนทรภู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบคลังคำแบบคือคลังคำแบบเก่าๆอ่ะคลังคำแบบคนแต่งกลอนนะเออแล้วเราก็เหมือนแบบพอเรามาแต่งเพลงที่มันป๊อปอ่ะเราก็ไม่สามารถใช้คลังคำนั้นมาใช้ได้อะไรเงี้ยแต่เพลงเนี้ยเราก็งัดทุกอย่างที่เราเคยได้ล่ำเรียนมาเอามาใช้มาใส่มาแบบผสมให้มันออกมาเป็นคำที่มันคนสมัยก่อนเขาจะพูดกันอะไรเงี้ยครับจริงๆถ้าติดตามวงมาก่อนหน้าที่จะเข้ามาร่วมกับค่ายการ์เด้นนะครับเราทำเพลงกันเองก่อน2เพลงชื่อเพลงรักล้านคำรักล้านคำกับอีกเพลงเพลงอะไร Let the music รักล้านคำเนี่ยเป็นไทยเลยถ้าใครตามมาคือจะรู้เลยว่าอ๋อวงนี้เป็นแบบนี้อย่างนี้เลยครับตอนนั้นก็คือไปเช่าโรงลิเกถ่ายเอ็มวีใช่โอเคเดี๋ยวเราไปเวอร์ส2กันบ้างก็คือจะคือความฝันช่วงเวอร์ส1ถึงเวอร์ส2มันเป็นช่วงละเมออ่ะช่วงปูอ่ะว่าแบบเราจะรู้สึกถึงคนๆนึงเราอยากให้เค้ารู้สึกยังไงกับเราบ้างอะไรแบบเนี้ยแบบว่าชอบคนนี้มากอะไรประมาณนี้จริงจริงดราฟต์แรกของ A2 นะครับเนื้อเดิมไม่ได้เป็นเนื้อนี้มันจะมีช่อนนึงที่โดนเปลี่ยนคือความฝันคนที่เรานั้นแอบคิดล่วงเกินไปใหญ่อันนี้คือสิ่งที่โน้ตแต่งมาแล้วผมมาเปลี่ยนเป็นแอบเพ้อละเมอบ่อยๆคือคิดล่วงเกินไปใหญ่ผมว่ามันไปใหญ่เลยมันไปใหญ่ไม่ดีเท่าไหร่ตอนนั้นโอ้แต่ตอนนั้นน่าใช้เวลาแต่งเนื้อแบบแป๊บเดียวมากเพราะเราแบบเก็บข้อมูลมาเยอะมากแล้วพอซัดกับเพลงเราก็แบบแต่งไปภายในประมาณ2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็จบแล้วเงี้ยแล้วก็รีบส่งให้เพื่อนฟังแล้วก็คือส่วนใหญ่แล้วผมอ่ะจะทำรัฟคัทแบบเนี้ยไม่ใช่รัฟคัทใช่รัฟดราฟแบบเนี้ยส่งไปให้ทุกคนฟังก่อนว่าแบบทุกคนคิดยังไงกับเนื้อหาประมาณนี้อะไรเงี้ยครับหลังจากแบบมีไอเดียแล้วก็คนที่เป็นคนเกลาเนื้อจะเป็นปอมต้องถามปอมว่าทำไมถึงแก้ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับการให้คนอื่นมาแก้งานเราทุกครั้งแล้วหมายความว่าได้มองจากมุมอื่นครับเพราะว่าโน้ตจะจมกับดนตรีจมกับไวท์คือโน้ตจะคิดเรื่องงานวัดเป็นหลักคิดเรื่องความเพ้อถึงผู้หญิงคนนี้เป็นหลักเนี่ยแต่ผมจะมาดูเรื่องความเหมาะสมละเราอาจจะเคยมองในมุมคนที่คิดล่วงเกินไปใหญ่ของเรามันได้แต่ว่าคนรับเพราะว่าคนฟังอ่ะทั้งคิดล่วงเกินต่อคนอื่นด้วยแล้วก็จะถูกคิดล่วงเกินด้วยผมคิดว่ามันเป็นอ้าวนี่กูพูดจริงนะใช่ใช่แต่ว่ามันทำให้เพลงมันซอฟต์และรับได้กับคนที่ทั้งถูกเก็บไปฝันแล้วก็เก็บคนอื่นมาฝันแต่คือฟังแล้วรู้สึกว่าดับแรกของพี่โน้ตมันมีความแบบเรียกว่าเอาเนื้อที่มันดูไทยๆมาใส่คือคำว่าแบบล่วงเกินไปใหญ่มันก็ดูแบบคำว่าล่วงเกินจริงๆแล้วเป็นคำที่ถ่อมตัวว่าฉันล่วงเกินเธอหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ว่ามันอาจจะใช้ในบริบทที่เราไม่ได้พูดครบทุกด้านคนมันฟังแล้วมันบางคนอาจจะติดนิดหน่อยอะไรแบบนี้ก็ปรับกันเลยเพ้อละเมอบ่อยๆครับปล่อยให้ฉันเฝ้าฝันถึงภาพเธออยู่เสมอแม้ตอนที่นอนหลับไหลอยากจะรู้เธอเป็นอย่างฉันบ้างไหมรู้ใจเธอเพ้ออยู่เสมอร้องตอนที่นอนกูพี่ปอมร้องหลับไหลหลับไหลอันนี้เป็นประเด็นตอนนั้นว่าคำว่าหลับไหลเพราะว่าหลับไหลมันคือไม้ม้วน
ไม่มวนใช่ใช่ใช่แค่ประเด็นมึงมีแค่นี้เลยเหรอจริงพระเจ้าคุณนึกว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับจริงตอนนั้นเถียงกันคนดูเขาติดตามอยู่ว่าประเด็นอะไรเอ้ยแต่ผมชอบนะมันเป็นดีเทลที่แบบใช่คือผมมาเขียนไม้มาลายไปแล้วผมก็โดนใครไม่รู้แก้ให้เป็นไม้มวนก็ไม่ได้จะเป็นใครแล้วมีคนแล้วผมจำได้ว่าหลับไหลพี่มันเป็นไม้ม้วนมันไม่ใช่น้ำอะไรเชื่อใจอ๋อผมก็เลยแต่ละผมจำเขาว่าหลับไหลเป็นไม้ม้วนทุกครั้งเลยผมจำได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่ะความหมายของท่อนก็คือการชงเข้าฮุกแหละครับว่าเรารู้สึกมากตลอดเวลาเลยแล้วเธอล่ะรู้สึกยังไงบ้างจริงๆท่อนนี้มันจะมีกิมมิกตรงพอเราจะได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงตุ้งติ้งตุ้งติ้งเนี่ยเสียงนิ่งหน่องนิ่งหน่องนะคืออันนี้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ว่าคุยกับพี่กิตว่าผมอยากได้งานแต่งงานนะพี่มันมีอะไรที่รีมายถึงงานแต่งงานได้บ้างอะไรเงี้ยก็คุยไปคุยมาคุยไปคุยมาก็เลยรู้สึกว่าอีเสียงแบบคล้ายๆเสียงน้องแนงน้องแน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 งใช่ใช่มีความเหมือนแบบว่าเซเลบรีงานแต่งงานของฝรั่งอะไรเงี้ยที่มันจะมีเสียงประมาณนี้อยู่อย่างเงี้ยก็เลยอีกอย่างนึงคือมันลดทอนให้เพลงดูสดใสขึ้นไม่ได้แบบดูรู้สึกแบบไอ้บ้านี่อะไรมาลองจิตบ้านี่มีความโรคจิตอะไรมาคิดอะไรขนาดนั้นเลยถ้าแต่เกินกูว่ามันก็ไม่ใช่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นมีแบบเสียงประสานเข้ามาแบบอย่างชัดเจนด้วยตอนนั้นปอมเป็นคนเสียงปอมร้องเสียงหลักทุกอันเลยใช่ปะทุกอันอ๋อใช่คือเราเนี่ยท่อนไหนท่อนนั้นเพราะว่าถ้าถอดออกไปจะเป็นภาระในการโหลดข้อมูลเรื่องคอรัสเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าปอมร้องพรีฮุกเนี่ยก็จะพรีฮุกตลอดไปเลยจะได้ไม่ต้องมาจำลายเพิ่มกันครับใช่ซึ่งลายประสานอันเนี้ยตอนแรกทำไปแล้วก็พี่กิตไปแก้อีกทีตอนอัดนะครับว่าแบบคนไหนควรจะร้องแบบไหนแล้วมันไม่กัดกันแล้วมันแบบสามารถร้องแล้วมันฟังดูเคลียร์กับเพลงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็นั่นแหละทำให้แบบตอนอัดออกมาแล้วว่าทุกคนก็คือต้องบอกก่อนว่าเพลงของเราครับเพลงของอารัมนายทั้งหมดอ่ะถ้าฟังดีๆจะรู้สึกว่าเสียงประสานมันชัดมากชัดหมายความว่ามันไม่นัวมันจะรู้ว่ามันไม่ได้มาเป็นก้อนๆมันไม่ได้มาเป็นก้อนๆเสียงไม่เหมือนกันเลยสักคนคือต้องบอกว่าคาแรคเตอร์เสียงของ5คนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยเว้ยพอมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะเราคือแต่ละคนก็พยายามนะพยายามจูนอัพให้ตัวเองอ่ะมาอยู่ในจุดที่แบบเสียงมันจะนัวอยู่ด้วยกันได้อ่ะแต่ทำยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ได้หูเห็นหูชัดเป็นลายๆเลยเวลานั่งเล่นสดกันเนี่ยครับแล้วถ้ามีคนนึงเพี้ยนเนี่ยจะรู้เลยแล้วหันไปหาคนนั้นกันหมดสมมตินั่งกันอยู่แบบนี้นะครับคือไม่โต้ผมอ่ะจะก็จะงี้แล้วเมื่อไหร่ยังเหรอเมื่อไหร่และอันนี้คือ2คนนี้มักจะได้ลายที่ยากสุดครับใช่ถ้าเป็นกิมมิคเรื่องแบบการสร้างลายประสานก็คือว่าคือปอมกับมินน่ะไม่ใช่ปอมกับมินปอมกับโจ้อ่ะจะส่วนใหญ่จะได้ลายที่อยู่ระหว่างข้างบนกับข้างล่างจะถูกจูนไปทั้ง2ทางได้ง่ายแล้วมันก็จะมีการแบบว่าตกลงนี่คือลายของฉันหรือว่านี่ลายของเธอโอ้ยผมก็โจ้บ่อยมากเลยครับโจบอกผมบอกโจ้มึงเพี้ยนเล่ามึงเมาลายกูไปโจ้บอกพี่นี่ลายผมมาเลยมากูอัดไว้มากันออกมาแล้วพออุ้ยก็อุ้ยขอโทษครับพี่ใช่แล้วก็ไอ้ลายประสานตรงช่วงพรีฮุกเนี่ยครับจริงๆประสานกันหมดเลยนะ4คนน่ะแต่ละคนก็แยกของใครของมันไปใช่ตรงคําว่ารักฉันบ้างไหมอ่ะรักฉันบ้างไหมมันจะมีแบบคนนึงรักฉันบ้างไหมแบบรักฉันบ้างไหมมันจะมีคนแบบมันจะมีตรงเนี้ยพอมันคอร์ดตรงเนี้ยมันจะเป็นคอร์ดถ้าจำไม่ได้มัน A ป่ะมินพี่มินไม่ได้เตรียมมามึงต้องเตรียมก่อนเลยมันมี C ชาร์ปอยู่ตรงเนี้ยใช่มันมี A แล้วเขาเป็น G ใช่ไหมใช่มันเป็น C มันคือคอร์ด A ครับแล้วมันจะมีโน้ตนอกคอร์ดอยู่โน้ตหนึ่งซึ่งไม่รู้ผมไม่รู้จำไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้องโน้ตนั้นในลายประสานแต่ว่าสวยสวยครับผมเป็นคนร้องไม่ใช่ไหมไม่คุณร้องใช่ปอมแล้วน่าจะเป็นกูนี่แหละใช่คือผมกับโจเสียงจะใกล้กันเพราะนั้นถ้าผมถอดออกไปก็จะเป็นโจมาร้องลายฉันบ้างไหมเนี่ยแต่จำไม่ได้แล้วประมาณนั้นครับคือมันจะมีความต้องหาทางลงว่ามันจะมีคนแบบว่าไปร้องงานจริงแล้วลืมลายอ่ะมันจะมีแบบไปแย่งกับคนอื่นลายที่ได้ยินชัดที่สุดก็จะโดนแย่งจูนหาฝันถึงงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจับมือด้วยกันยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูน้ำทางเธอฝันให้มีครอบครัวของเราฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันนั่นเป็นเรื่องเราความฝันจากฉันก็กลัวว่าอาจจะคิดมากไปได้โปรดเข้าใจเพราะฉันชอบเธอ
ก็คือได้ยินเสียงคอรัสพี่โน้ตชัดมากไม่ใช่เสียงเราเสียงปลอมเออกูเออเสียงปลอมเอาเหรอตัวที่สูงคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเวลาไปเวลาแซวเรื่องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะแซวไม่แซวเนื้อเพลงจะแบบปลอมกูว่าเออเออเพื่อนพี่นิสัยไม่ดีเหมือนกันนะใช่คือเป็นการดันปลอมให้มาร้องไลน์เนี้ยครับซึ่งมันสูงกว่าเรนจ์ที่ปลอมร้องพอสมควรผมทำงานกับอารามนายมาหลายปี 7-8 ปีมั้งก็เสียงสูงขึ้นมากครับเพราะว่าถูกพุชลิมิตขึ้นไปเรื่อยๆส่วนพี่มินก็เสียงต่ำโดนดันให้ไปร้องเสียงเบสลงไปเรื่อยๆก็นี่คือโมทาวเหรอใช่มันคือโมทาวมันคือโมทาวสาวใช่ก็คือที่ดันให้ปอมไปร้องตรงนั้นนะเพราะว่าอยากได้ไวท์แบบคนที่มันต้องร้องสุดเรนจ์นะฮะมันผมคิดมันจะได้ความแรดเนาะใช่มันได้ความแรดแบบว่าแบบปากแบบสุดประสาทเต็มที่กับสุดปอดอย่างเงี้ยใช่ซึ่งท่อนนี้ก็เป็นนัดร้องล่ะต้องถามความยากในการร้องท่อนนี้มันยากครับตอนนั้นมันไม่มีปัญหากับแบบเวลาต้องขึ้นโชว์ทุกครั้งเลยมันยากครับมันสูงครับแล้วอันนี้ทุกวันนี้รถคีย์กันหมดเลยไปเห็นเนี่ยใครแท็กมาใช่รถใครมาเล่นจีไม่เห็นเนี่ยผมมีความคิดอย่างหนึ่งว่าเพลงนี้ที่มันทำงานได้ดีอ่ะผมชอบท่อนฮุกของเพลงนี้ตรงที่ว่าคำแต่ละคำอ่ะมันห่างกันพอสมควรเนื้อจำนวนคำมันน้อยแล้วคนมันจำได้มันฟังชัดฝันถึงงานแต่งงานคำมันไม่ค่อยมารัวๆบางเพลงสมมติว่ามันมารัวๆเนี่ยมันอาจจะฟังดูมันฟังดูอะไรก็จริงแต่ว่าความหมายจะลดลงเออคนมันทัชได้ยากร้องตามได้ยากแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยยิ่งเป็นในผับในร้านอย่างเงี้ยมันลงจังหวะปักปักปักจังหวะตกมันถึงงานแต่งงานคนก็เฮกันง่ายจำกันง่ายจริงๆแล้วจริงๆแล้วเพลงนี้มันปล่อยโดยศิลปินที่อายุตอนนั้นเรา10ปีที่แล้วก็27ประมาณนั้น21 28นัดก็จะเด็กลงไปหน่อยเงี้ยมันพ้นวัยที่เพ้อเจ้อประมาณนึงแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเด็กเพ้อเจ้อจริงๆอ่ะคือความรักน่ะมันค่อยๆเริ่มในเด็กลงเรื่อยๆเนาะเด็กสมัยนี้แบบป.5 ป.6 ม.1 ม.2 อาจจะมีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เพ้อเจ้อถึงคนรักได้แต่ตอนนั้นน่ะเราจบมาแล้วแล้วเราก็หลุดพ้นวัยเพ้อเจ้อแล้วเราเองเลยไม่ถึงแม้โน้ตจะแต่งด้วยไวบ์นี้แต่เราเองไม่มีการมานั่งแล้วแบบอุ๊ยดีเนาะเพลงนี้ไม่เคยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยพอเรามาวิเคราะห์เนื้อเพลงกันจริงๆจังอ่ะเฮ้ยมันถ้าเราชอบใครสักคนนึงมันคงฟินเหมือนกันนะหมายความว่ามันเป็นฟีลนี้นะให้มีครอบครัวของเราเงี้ยฟันว่าเราแก่ไปด้วยกันนี่หนักเลยนะหมายความว่าโอ้ยกูจบกับมึงแล้วอะไรแบบเนี้ยเออคิดว่าเลยทำให้แบบเพลงมันเวิร์กเงี้ยปกติเราฮุกมันจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดว่าเราอยากเล่าอะไรเงี้ยก็สิ่งที่บอกก็คือว่าพอมันเพ้อไปเยอะๆอ่ะโกของความการเพ้อคือการได้แต่งงานคือจริงๆอาจบางคนอาจจะไม่สมาทานการแต่งงานก็ได้ว่าแบบสมาทานคือเขาแบบไม่ได้บอกว่าการแต่งงานมันคือโกขนาดในยุคนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราบอกว่าเราต้องการความแบบยุคก่อนคนสมัยแบบโบราณอะไรครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการแบบมีคู่ก็คือแต่งงานอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออคำว่าแต่งงานมันน่าจะเป็นอะไรที่อิมแพคกับการเล่าได้ชัดเจนมากๆตอนแรกอ่ะเป็นคำว่าฝันถึงวันแต่งงานของเราอ๋อใช่ใช่ครับแต่ว่าวันแต่งงานยังไม่ชัดเท่างานแต่งงานงานมันดูมีแขกจริงๆหมายความว่ามีดอกไม้มีเพื่อนมีแขกมีเพื่อนชั้นปฏิทินงานใช่มันเหมือนกูได้ยืนตรงนั้นกับผู้หญิงกับผู้ชายคนนั้นแล้วอะไรแบบนี้ผมว่าชัดกว่าแล้วก็จริงๆครับ10ปีที่แล้วอ่ะคนมันยังให้ค่าการแต่งงานอยู่เท่ากันทุกคนเลยทุกคนยังแต่งงานคือผู้หญิงที่ถ้าจะไม่แต่งงานต้องโดนทำไมอ่ะทำไมจะไม่มีลูกอะไรแบบนี้คือเมื่อ10ปีก่อนนะไม่แน่ถ้าเพลงนี้ถูกแต่งออกมาแล้วปล่อยในปีนี้ก็อาจจะการแต่งงานอาจจะเฉยๆก็ได้นะแต่ก็ไม่แน่นะคือเรารู้สึกว่าเนื้อท่อนฮุกมันพาไปมากกว่านั้นนะคือมันอาจจะลีดด้วยการบอกว่าฝันถึงงานแต่งงานของเราแต่มันก็ยังแบบเอ้ยแต่เราฝันว่าจะมีครอบครัวนะฝันว่าเราจะแก่ไปด้วยกันนะซึ่งมันก็ยังเป็นความฝันของแบบคนที่ยังอยากจะมีคู่ในทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มีกิมมิกนิดนึงครับว่าคำว่าฝันอะตอนแรกอะไม่อยากใช้เพราะมันเป็นโน้ตที่สูงออกเสียงยากสูงมากเป็นคำปิดสลักสั้นเป็นฟอฝาด้วยอะไรเงี้ยครับคือคำทุกอย่างมันออกคำนี้แล้วมันเป็นคำที่สูงที่สุดของไม่ได้สูงที่สุดหรอกครับแต่ว่าเป็นคำที่ต้องใช้เสียงเต็มที่สูงที่สุดแล้วกันเพราะมันจะมีท่อนที่ข้างหลังที่เป็นเสียงสูงจากฉันอ่านแต่นั้นหลบเสียงได้ซึ่งก็ยังเป็นคำว่าฝันอยู่เนี่ยจากฉันแต่มันหลบไงมันก็ยังแบบพอแบบได้แต่ว่าฝันคำแรกเนี่ยตอนแรกแบบนั่งชั่งใจอยู่นานมากว่าจะใช้คำนี้ไหมเพราะว่ามันร้องยากแล้วมันสูงมากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คิดว่าคำนี้มันไม่มีคำไหนที่แบบก็คิดว่าผักพาระให้เป็นของนัทก็เลยถามสุขภาพ
ซึ่งนั้นซึ่งนั้นก็ทําได้นะครับปรบมือครับใช่ๆก็เลยรู้สึกว่าแบบพอมันใช้คำนี้มันอิมแพคที่สุดละเราก็ตัดสินใจว่าโอเคก็เป็นหน้าที่ของนักร้องจริงดิเอาเราจะมีกิมมิกตรงนี้ด้วยตรงคอรัสครับมันจะร้องว่าอูเบบี้ใช่ป่ะโอเบบี้แมรี่แมรี่มีครับ please ใช่คือมันคือหลายคนอ่ะก็จะมาแกะแบบแล้วแต่ได้ยินยังไงก็ร้องอย่างนั้นแต่ว่าจำได้เลยมีคนโคเวอร์อันแรกที่เราเคยได้ยินอ่ะเขาลองคอรัสแบบฮู้เฮ่ฮู้เฮ่เนี่ยฮู้เฮ่เนี่ยทำถึงงานแต่งงานฮู้เฮ่อะไรไม่รู้แหละให้มันได้รู้ก่อนจบใช่ใช่ใช่คือเหมือนแบบก็หลายคนน่ะก็มารอให้ฟังแล้วว่าเราถามว่าตกลงมันร้องไงวะอะไรเงี้ยก็พยายามบอกว่ามันร้องมันมีคำประมาณนี้นะแต่สุดท้ายคนก็ฟังจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเฮ้ยมึงตอบเขาด้วยเหรอเวลามีคนมาถามผมนะผมบอกว่ามึงก็ร้องเสียงหลักไปสิมาร้องตากูเบเบ้ทำไมมันจะไม่ใช่เพลงอะอยากเอารัดไงแล้วล่าสุดเนื้อเพลงมันไม่เจอด้วยนะไม่มีไม่มีไม่มีใช่ใช่ใช่บางคนร้องหูวิยาอะไรหูวิยาอันนี้ใครอยากไปร้องคาราโอเกะอะไรก็มาเอาไลน์คอร์สจากเทปนี้ได้นะอูเบบี้อูเบบี้อูเบบี้แมรี่มีแต่จริงๆก็แนะนำให้ร้องเสียงหลักนะครับไม่ร้องเสียงหลักก็ไม่ได้เพราะว่าสูงมากได้แต่อมยิ้มเก็บกลับมาคิดว่าเธอนั้นใช่ทุกอย่างคนที่ใจต้องการฉันเองคิดไปข้างเดียวทุกอย่างแต่อาจโชคดีถ้าเธอนั้นมองมาเธออยู่เสมอแม้ตอนที่นอนหลับไหลอยากจะรู้เธอเป็นอย่างฉันบ้างไหมอยากจะรู้ใจเธอฝันถึงงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจะมีด้วยกันแต่ยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูหนังข้างเธอฝันให้มีครอบครัวของเราฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันนั่นเป็นเรื่องเธอความฝันจากฉันก็กลัวว่าอาจจะคิดมากไปแต่เพราะเข้าใจเพราะฉันชอบเธอเป็นท้อพี่โจที่เวอร์3ก็ A3 มันมีเสียงเปียโนแบบไทยเก่าๆเพิ่มเข้ามาตั้งใจให้มันรู้สึกว่ามันได้กิมมิคของความเป็นเพลงเก่าๆของเพลงไทยเข้าผสมเข้าไปด้วยฮะก็รู้สึกว่ามันน่าจะช่วยทำให้เพลงไว้เพลงดูแบบยุคเก่าๆหน่อยยุคลูกกรุงอะไรเงี้ยใช่ยุคลูกกรุงใช่แต่จริงๆท่อนนี้มันแบบมันเปลี่ยนเนื้ออีกเป็นนิดนึงครับใช่คนที่ใจต้องการฉันเองไม่เคยจะดีสักอย่างเรามาเปลี่ยนเป็นคนที่ใจต้องการฉันเองคิดไปข้างเดียวทุกอย่างผมคิดว่าโน้ตแต่งมาแล้วแล้วผมเป็นคนเกาเนื้อตรงนี้ผมคิดว่าคิดไปเองดีกว่าลดคุณค่าตัวเองตอนนั้นฉันเองไม่เคยจะดีสักอย่างจริงๆแล้วผมว่ามันอาจจะไม่ทัชใจคนว่าจริงๆฉันก็ดีแหละแต่หมายความว่าเธอมันช่างน่าฝันเหลือเกินอะไรแบบนี้ครับมันอาจจะทำให้แบบว่าทัชกับผู้คนได้มากขึ้นใช่ครับมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดูแบบลดทอนคุณค่าตัวเองเกินไปใช่เพราะจริงๆจริงๆถ้าพยายามวิเคราะห์เนี่ยคือหมายความว่ามานั่งจับผิดเนื้อกันนะครับตรงเนี้ยไวท์ค่อนข้างจะต่างกับที่อื่นหมายความว่าฉันเองไม่เคยจะดีเฮ้ยจริงๆไม่ใช่นี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยใช่ไหมครับเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนยังไงกับเขาเป็นคนยังไงแต่แค่ว่าเราฝันถึงเขาแค่นั้นเองใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวหลายอย่างเลยคืออย่างนี้เวลาเพื่อนส่งคลิปมาให้ดูนะครับหลายหลายครั้งที่เพื่อนจะส่งคลิปแล้วอัดยาวๆมาให้เลยนะครับผมมักจะติดตามฟังท่อนนี้ว่าคนที่ไปเล่นผับเขาเล่นยังไงเขาทำยังไงครับคือส่วนใหญ่ข้ามครับไม่เล่นเล่นไม่ได้นะเขาว่าเล่นแล้วก็คือไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เพราะกูไม่เก่งแต่มึงจะให้กูร้องยังไงประมาณนั้นคือมันเป็นเพลงที่คือมันต้องอยู่ในเทปเท่านั้นอ่ะจริงอ่ะมันเล่นไม่ได้อ่ะ
อารมณ์มันดรอปด้วยแหละเวลาไปเล่นสดแล้วถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่ใช่โชว์นะมันเป็นผับอ่ะยิ่งเล่นอันนี้แล้วมันดรอปไปเลยมันคนนึกว่าจบแล้วอ่ะขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์วงนั้นๆด้วยป่ะนึกออกป่ะใช่คือเพลงเนี้ยครับมันแต่งมาให้5คนร้องใช่มั้ยคำโดยที่ท่อนแรกเป็นมินแล้วท่อนต่อไปเป็นโน้ตเนี่ยระหว่างท่อนมินกับโน้ตอ่ะถ้าใครมาร้องด้วยนักร้องนำคนเดียวอ่ะเขาจะเหนื่อยแต่เขาจะยังร้องได้แต่ไอ้ท่อนโฮเนี่ยคือสรุปไปเลยว่าร้องไม่ได้มองอันนี้โฮจ้าจ้าจ้าอะไรมึงโหหรือมึงจ้าจ้าใครมีมากูดมาโอ้ไม่ไหวแล้วคือส่วนใหญ่คนก็จะเลือกว่าจะโหหรือจะอะไรหรือไม่ร้องไปเลยแล้วพอเขาเลือกที่จะไม่เล่นท่อนโหน่ะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขึ้นคีย์เพราะมีท่อนนั้นที่พาไปตรงนั้นเขาก็เฮ้ยวนฮุกมึงอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นครับก็เป็นท่อนที่ยากจะบอกว่าไอเดียนี้ใครคิดนะไอเดียโหเนี่ยจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นเหมือนจะผมนะโจตอนนั้นน่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพราะว่ามันต้องมีมันอยากจะให้มีท่อนที่มันโชว์แคปเปล่าหน่อยอ่ะคืออันอื่นมันเป็นดนตรีเต็มเลยแต่ว่าท่อนนี้เป็นท่อนเดียวที่มันเป็นแคปเปล่าเสียงกองก็คือบีทบ็อกซ์เสียงแบบเสียงโห่เสียงร้องอะไรคือมันไม่ได้มีดนตรีมาช่วยเลยมันเป็นแบบมันเป็นแคปเปล่าล้วนๆมันก็เลยเป็นท่อนดรอปดาวน์ที่เป็นแคปเปล่าแล้วจริงๆมันก็แบบส่งเสริมคอนเซปต์วงนะพี่ผมว่าแบบในความเป็นแบบไทยเดิมความงานวัดอะไรเงี้ยมันก็แบบทำให้เรามาถึงจุดนี้จุดที่ดังแต่เพลงนี่แหละครับใช่แล้วซึ่งก็ดีนะแล้วก็มันก็จะไปเข้าท่อนแบบว่าท่อนฮุกแบบที่มีระฆังงานแต่งงานเอ้ยท่อนฮุกท่อนนี้ผมท่อนฮุกนี่ผมชอบมากครับคือหมายความว่าจริงๆแล้วคนจะไปดึงให้เป็นเขาเรียกว่า half time something ที่มันจะดึงจังหวะให้มันเหลือแค่สองบีทหรืออะไรเงี้ยจังท่อนส่วนใหญ่จะเป็นprehookแล้วก็ไปดันขึ้นพีคที่ฮุกอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าอันนี้มันเป็นการลดดนตรีลงแล้วทำให้ขายอะคาเปล่าได้ดีมากเลยตอนดีไซน์ท่อนนี้ทั้งหมดก็คือช่วยกันดีไซน์แหละว่าเราจะใส่คำอะไรลงไปบ้างจะมีโฮจะมีแบบประสานอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องสารภาพว่าไปร้องจริงอ่ะจะใช้น้อยมากเลยกับหลายที่เราประสานกันเพราะมันยากมาก มันยากเพราะว่าตอนที่ทรานซิชันขึ้นคีย์ไปอีกครึ่งนึงนะฮะโคตรยากเลยมันแบบคือแบบมันเสียงเพี้ยนมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมีความแบบเหมือนมันเหมือนฟังง่ายนะตอนเราฟังจากตัวมาสเตอร์อะแต่พอเราไปร้องจริงๆอะโหมันจะจับตอนที่บอกแบบเฉยๆเธอใช่บอกให้รู้ใจใช่ๆคือตรงเนี้ยครับคือปกติกลับมาที่คู่เดิมคือผมกับโจเนี่ยจะมีปัญหาว่าเฮ้ยถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้าเป็นท่อนอื่นๆนะครับถ้ามันเพี้ยนเนี่ยโจโดดไปไลน์อื่นได้เลยถ้าสมมุติมึงเพี้ยนนะหรือว่าพี่ปอมถ้าพี่ปอมรู้พี่ว่าผมไม่ไหวเนี่ยไปที่ไลน์อื่นสักคนนึงหรือมาเกาะไลน์ผมก็ได้แต่ท่อนนี้มันเป็นท่อนที่ถ้าพังนะมันชิบหายเพราะว่ามันขึ้นไปครึ่งคีย์แล้วถ้าสมมุติว่าเรา2คนมีคนใดคนนึงเน่าไปแล้วอีก3ตัวเนี่ยมันมีสักคนมันจะแย่มากเลยนะครับเพราะนั่นก็เป็นท่อนที่ห้ามร้องเพี้ยนนั่นแหละแต่ว่าท่อนนี้ไม่ใช่ปัญหาของผมเพราะผมบีทบ็อกซ์ที่ยากมากครับยากมากแล้วก็เราพอมันขึ้นมาอีกครึ่งมันก็จะเป็นประสานนะฮะก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นที่คิดกันก็คือว่าเหมือนแบบให้มีร้องคนเดียวให้มีร้องคนเดียวแล้วที่เหลือก็ไปรอประสานท่อนต่อไปแทนอะไรเงี้ยมันคือแบบลดความอันตรายของการขึ้นคีย์แหละใช่เพราะว่าสมมติว่าถ้าหูมันจับเพี้ยนไปแล้วเนี่ยแล้วไปคีย์ต่อไปแล้วมันจับไม่เจอเนี่ยมันจะชิบหายกันใช่ใช่ใช่มันเรียกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวสะเทือนไปทุกคนวงเลยพอมันไม่ขึ้นแบบโฮทูสเต็ปอ่ะคือไม่ขึ้นแบบโฮโทนอ่ะขึ้นไปครึ่งนึงอ่ะมันจะมีความแบบมันไม่ใช่ธรรมชาติที่ขึ้นกันเอาไงดีวะคุกขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่เนี่ยตกลงจะเอาไงดีเลยยิ่งแบบตอนที่ต้องอะคาเปล่าจริงๆกับเพลงนี้มันเคยมีอยู่ครั้งนึงป่ะที่เราต้องอะแคปอ่ะเหมือนจำไม่ได้ว่าจะมีอยู่ครั้งที่มีอะแคปอยู่ครั้งนึงอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเราไม่ขึ้นอ่ะเราก็จะร้องคีย์เดิมไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งต้องมาอเรนจ์กันใหม่เพราะว่าไอ้เนื้อเพลงกับเมโลดี้ของท่อนโหเนี่ยมันบังคับให้ต้องขึ้นครึ่งคีย์ใช่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 ฮุกขึ้นมาอีกครึ่งนึงก็ต้องถามนัดแล้วครับว่าเป็นไงว่าเป็นไงฝันที่สูงอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าสูงก็สูงกว่าเดิมจริงก็ยับยับร้องยากกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าตัวดนตรีที่มันมีแบบระฆังแต่งงานไม่แน่ใจว่าคือช่วงนั้นมันคือมีเพลงบรูโนมาร์สป่ะที่ชื่อ Mary Me Mary You Mary You ท่อนที่มันผ่อนตอนท้ายแล้วก็ระฆังก้องแกงก้องแกงอะไรเงี้ยเหมือนกันไม่แน่ใจว่าแบบได้อินสปายมาหรือเปล่าอาจจะเคยได้ยินก็ได้แต่ว่าเราอาจจะจำไม่ได้ว่าเราเคยได้ยินในเพลงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าคอนเซ็ปต์แต่งงานอ่ะมันก็ใส่ไปเลยให้มันได้ฟีลแบบนั้นอะไรเงี้ยดูลวกเนาะเราก็เลยใส่ลงไปอย่างนี้ซึ่งจริงๆมาคิดดีๆแล้วเนี่ยมันก็ประหลาดเหมือนกันนะ
หมายถึงว่าฟีลงานแต่งแบบงานแต่งฝรั่งงานโบสถ์อะไรเงี้ยกับวงที่คอนเซปต์ไทยๆแบบเนี้ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวเฉยเลยอ่ะ East Midwest คือว่าหลังจากที่เราโหกันไปแล้วไทยเต็มที่แล้วก็ไทยจ๋าเลยก็จะอยู่ๆกูกลับมาโยนดอกไม้กันเถอะเลยงงงานเช้ากับงานเช้ากับงานงานแต่งคนไทยงานแต่งคนไทยขัดหมากตอนเช้าจริงๆพูดถึงรูปภาพรวมของวงนะครับโน้ตจะเป็นคนที่โดนดึงให้ถอยมาตลอดเพราะว่าโน้ตจะพยายามตั้งแต่อย่างที่เราไปเพลงรักล้านคำเนี่ยปล่อยไปเนี่ยได้ความสำเร็จในแง่แฟนที่ชอบเราอยู่แล้วเราไม่ได้ฐานลูกค้าใหม่หรอกเพราะว่ามันเป็นแบบก็เป็นสิ่งที่มึงชอบทำอยู่แล้วไงแล้วก็มันก็ไม่ได้แมสขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่อะไรที่เราก็แล้วแต่ที่โน้ตมันจะไปสุดทางเนี่ยเราทั้งหมดก็จะมึงเพนทาก็เก็บไว้ไม่ต้องสเกลนั้นเป๊ะก็ได้มาป๊อปเยอะหน่อยพยายามใส่ลงที่เป็นป๊อปให้เยอะหน่อยอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเราต้องการสิ่งที่แมสขึ้นอุตส่าห์มาเซ็นกับค่ายลูกของ RS แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ควรจะไปได้แมสกว่านั้นหน่อยอะไรแบบนี้ครับมันเป็นการคุยเนื้อเพลงที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยอันนี้มาเลยไม่เชื่อจะต้องเล่าก่อนว่าวันที่พี่โจบอกว่าชวนอารามนายมั้ยจะบอกว่าจะจํากันได้ใช่มั้ยไม่คิดว่าพี่โน้ตจะจําได้ขนาดนี้ใช่ๆแล้วจําได้ทุกดีเทลอ่ะไม่ใช่แค่พี่โน้ตด้วยทุกคนความจําดีกันมากเลยไม่ได้ต้องเอาสมองไปจําเพลงอื่นแล้วมันมีเพลงเดียวอ่ะครับแล้วผมรู้สึกมันสนุกมากเลยมันได้เห็นแบบเห็นการวางสตรัคเจอร์มันได้เห็นว่าแบบการทำวงอะคาเปล่านี่แม่งคือผมไม่คิดว่ามันจะมีต้องมีการคิดที่มันซับซ้อนเท่าที่มาคุยในวันนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่อยากจะอวดเอ้ยเดี๋ยวแต่ว่ากำลังจะไม่คนที่ติดตามเพลงของเรานะครับเรียกว่าเป็นแฟนเพลงก็ยังพอได้ครับส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาแสดงความซาบซึ้งกับวงอย่างตอนนั้นที่มีแบบแอปคลับเฮาส์เพิ่งเริ่มใช้กันใหม่ๆพอเราเข้าไปน้องจะเข้ามาน้องจะเข้ามาแสดงความซาบซึ้งกับทั้งเพลงเพ้อเจ้อและหน้าจริงว่ามีส่วนในชีวิตของเขาในเชิงลึกมากๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่วงอ่ะตอบสนองต่อแฟนเพลงเรื่อยๆมาด้วยการทำ cover มาก่อนหน้าที่จะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยครับไปดู cover ของเราก็ค่อนข้างจะมี creativity แล้วก็เป็นสิ่งที่แฟนที่ติดตามเราอยู่แล้วนั้นทัชได้ง่ายครับที่จริงมีตอนท้ายนิดนึงนะครับตอนที่แบบร้องทุกคนจะร้องแคนนอนกันเปิดเข้าใจว่าฉันชอบเธอใช่ฉันชอบเธอไปแบบต่อๆกันนะคือทุกคนจะต้องร้องคนละครั้งเลยฮะแล้วพอมันจะมีการชัฟเฟิลไม่ใช่ชัฟเฟิลหรอกมันจะมีการสลับตำแหน่งกันต้องบอกก่อนว่าการทำแบบนี้ไม่ดีเลยมันเป็นอย่างนี้ได้เปิดเข้าใจเพราะฉันชอบเธอได้เปิดเข้าใจเพราะฉันชอบเธอคอร์ดมันเหมือนคือไม่ใช่คอร์ดการคอรัสมันค่อนข้างจะคล้ายคลึงกัน4ท่อนเพราะฉะนั้นตามคอนเซปต์แล้วควรร้องคนเดียวคนอื่นจะได้รับผิดชอบลายตัวเองไปเรื่อยไปเพราะอ้าวนัดร้องหลักไปแล้วปอมเคยร้องลายนี้อ่ะถอดปอมมาร้องอ้าวแล้วนัดร้องอะไรอ่ะนัดร้องนี้นัดร้องนี้อ่ะท่อนต่อไปถอดโจไปอ้าวใครร้องโจล่ะมันเลยเมื่อวานนี้เวียนเรียกว่าเวียนกันมันนะครับก็คือเป็นท่อนที่ดูง่ายแต่ว่าทุกคนเนี่ยเวียนคอรัสกันโอ้โหมันเลยเพราะในช่วงนั้นมันจะมีผู้เบเบ้อยู่ครับใช่อยู่ด้วยทุกคนจะต้องวนกลับมาร้องอูเบเบ้ของตัวเองในหน้าที่ของคนอื่นเลยนะครับใช่ใช่น่าเกลียดมากเลยครับน่าเกลียดมากโอ้ไหว้ป่วงมากเลยครับคนร้องว่าวายแล้วนะครับคนฟังหนักอะไรเนี่ยของมึงเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้พยายามจะทำให้ simple มาตลอดด้วยกันทุกคนร้องไลน์เดิมมาตลอดก็สุดทางตรงนี้แหละเจ๋งเรียบร้อยมันก็อีดนตรีเลยตรงนี้เจ๋งลองร้องสดดูไหมอุ้ยไม่โอ้ยนี่ปากเลยนี่พูดออกมาที่ปากหรือส้วมอ่ะใครอยากฟังเพลงนี้ก็คือเรียกร้องพวกเขาได้นะครับในโซเชียลมีเดียนะครับผมเผื่อเขาจะแบบมีไลฟ์เซสชั่นออกมาอีกสักทีนึงหรือใครอยากฟังเพลงใหม่ๆจากอารามนายก็พยายามไปตื้อพวกเขากันครับผมหรือว่าถ้าส่งค่าเลี้ยงดูลูกมาเราจะได้เหลือเงินมาทำวงได้ช่วยซื้อเกี๊ยวซ่าด้วยอุดหนุนกันอ่ะถึงโอกาสนี้ฝากขายของกันซะเลยครับผมแต่ละคนฝากสถานีพอดแคสต์ด้วยครับแซลมอนแมทเทอร์นะครับผมครับจ้างได้ก็จ้างครับนะครับทำทุกงานที่ใช้เสียงนะฮะทำทุกงานที่ติดตามได้ที่ช่องไหนครับช่องทางไหนครับตอนนี้ยังไม่ได้มีช่อง YouTube หรืออะไรที่ใช้ติดตามมากครับแต่ก็มีร้องที่ไหนอยากไปฟังเจอหน้ากันสมมติอยากไปฟังตอนนี้มีวันพฤหัสเมื่อวันสดๆร้อนๆฮะที่ลาวาทองหล่อซอย10ครับแล้วก็วันเสาร์ที่ซอเทรลสาธรครับผม
ใครอยากฟังเสียงคุณนัทก็ไปตามฟังกันได้ตามที่เหล่านี้วันเหล่านี้นะครับพี่โนนครับล่าสุดไปแต่งเพลงให้นนทนนครับครับชื่อเพลงว่า Memories ครับเป็นเพลงสุดท้ายของอัลบั้มลองไปฟังกันดูว่าเป็นยังไงแล้วคอมเมนต์อะไรกันได้ใน YouTube ก็ได้ครับลองเสิร์ชว่า Memories แล้วก็นนทนนก็ได้ครับอ้าวได้กลิ่นอะไรนะขอฝากร้านกินซ่าเกียวซ่าครับตอนนี้เพิ่งจะเปิดสาขาใหม่ที่เมกะบางนาแล้วก็ที่แฟชั่นไอแลนด์สำหรับคนที่อยู่โซนนอกเมืองแล้วก็กำลังจะเปิดที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับให้ออกไปหาชานเมืองมากขึ้นครับได้ทั้งเดลิเวอรี่และหน้าร้านใช่แต่ตอนนี้โปรหน้าร้านมาแรงครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับแบรนด์ MyT Baby MYTWE Baby ครับติดตามได้ทาง Facebook ครับแล้วก็ฝากติดตามวงด้วยครับผมเชื่อว่าสักวันนึงคงจะได้กลับมาทำอะไรกันอีกเพราะว่าวงเป็นวงที่ตามใจครับตามใจตัวเองแล้วก็ตามภาระที่มีส่วนใหญ่โน้ตเป็นคนแต่งเพลงแล้วก็เพลงไหนที่เหมาะกับวงพวกเราเองครับก็อาจจะมีโอกาสได้ทำครับแล้วก็ฝากแฟนๆที่ติดตามอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะได้แฟนใหม่คงยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าฝากไปถึงแฟนๆที่เคยฟังเพลงเรานะครับว่าเวลาทุกคนฟังเพลงเราอ่ะมันมีความสุขมากเลยเราอะนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันก็อยากเจออยากคุยกับทุกคนเลยครับเพราะว่าเวลาคุยกันแล้วมันเหมือนกับเราไม่ได้เป็นศิลปินสำหรับเขาเลยจริงๆแล้วเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าอะไรเงี้ยเวลาได้คุยนะครับฝากติดตามรายการเพลงนี้มาไงคะฟังแล้วเพลงนี้อาจไม่เหมือนเดิมตอนนี้เราจะย้ายมาออนทุกวันอังคารแล้วนะคะติดตามได้ทุกวันอังคารทุกช่องทางของ The Nutter แล้วก็ Salmon Podcast ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ